TIP ครับบริษัททิพยะประกันภัยจำกัดมหาชนรู้จักกันไหมธุรกิจประกันนะธุรกิจประกันชีวิตนะครับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทิพยะครับรายย่อยจับไปแล้ว 54% รายใหญ่เป็นปตท.นะครับปตท.นะธนาคารออมสินกรุงไทยโอ้กองทุนมีครับตึงไปหมดเลยนะครับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะครับไทย DVR ก็อยู่ลำดับสุดท้ายเลยนะครับมีบริษัท TWWC บริษัทใหญ่ๆอยู่เลยโอ้พี่ปอเป็นรายใหญ่นี่เองนะครับทิพยะนะงบการเงินทิพยะครับหนี้สิน 38,000 สินทรัพย์รวม 47,000 นี่เยอะแล้วนะกำไรครับ 1,656 ล้าน 1,531 ล้าน 1,863 ล้าน 2,064 ล้านอันนี้ไตรมาสแรกของ64ก็638ล้าน600สักมีกี่ไตรมาสอ่ะก็เอาอันนี้คูณไตรมาสไปก็ได้ครับมันก็น่าจะพอๆกันนะน่าจะพอๆกันก็ไม่น่าจะห่างเลยนะงบทรงๆออกโตนะครับทรงๆออกโตนะครับเอาอีก26เลยนะปันผลดีด้วยนะปันผลดีด้วยนะดีหมดทุกอย่างเลยกราฟรอเราไหมนั่นครับราคาปัจจุบัน32บาทนะครับดูกราฟทิพยะนะครับราคาปัจจุบัน32บาทราคาเส้น200วัน 26.84 นะก็มองนี้ก็ขาขึ้นแหละครับดูภาพรวมไงอ่ะดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวแพงเราเจอกันช้าไปนะครับตอนทิพยะ10บาทคุณไปอยู่ไหนนะครับทิพยะเข้าตลาดประมาณปี1996 1997ครับสร้างฐานเตี้ยสุดเลยนะ59สตางค์ตอนนี้ทำราคาสูงสุดอยู่ 33.75 ครับ 33.75 นะหุ้นกี่เด้งเนี่ยคิดเล่นๆก่อน 33.75 กับ59 33.75 ลบ59สตางค์ได้อะไรคูณ100ครับได้อะไรหาร50เท่าไหร่นะ59สตางค์โอ้โหหุ้นขึ้นไปจากเข้าตลาดนะ 5,000 กว่าเปอร์เซ็นต์โอ้ยสะใจปรับฐานครั้งล่าสุดเหรอครับน่าจะเป็นนี่นะ16บาท60ตังค์นะครับก่อนจะปรับฐานเนี่ยมีราคาสูงสุดช่วง29บาท38สตังค์ครับประมาณนี้นะนะครับต้องไปตีในเดย์ครับอย่างนี้น่าจะตียากแต่ถ้าตีให้เห็นก็ตีแบบนี้นะนี่มานี่เลยมาหัวเขาเลยเนี่ยมาหัวแท่งของ 16.6 นะครับแล้วก็ปรับเป็นเดย์จัดทรงเส้นก่อนประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับเส้นเทรนด์เส้นกดบอกว่าจากที่ไม่เกี่ยวกับ59สตังค์นะจากที่ปรับฐานล่าสุด16บาท6ไปเนี่ยเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งคือแถวนี้ครับแถวๆ24บาทนะแต่เส้น200วันบอกว่าจาก16บาทแล้วขึ้นมาเนี่ยประมาณ23เนี่ยก็เป็นขาขึ้นแหละนะครับเป็นขาขึ้นแหละเห็นไหมเทส16ปึ้งขึ้นยิงปึ๊บย่อยังมีย่อได้ย่อหลุดแล้วก็ไปต่อนะครับแต่ถามว่าตรงเนี้ยต้นเทรนไหมสำหรับผมไม่มองเหมือนต้นเทรนเนาะมองเหมือนต้นเทรนนะแต่ผมมองแล้วว่าถ้ามุมมองภาพใหญ่ครับคือมันขึ้นมาไกลมากแล้วนะมันขึ้นมาไกลมากๆเลยนะครับผมไม่รู้ว่าตรง 33.75 เนี่ยมันจะเป็นจุดที่สูงสุดไหมสถานที่ท่องเที่ยวที่เราไม่ได้อยากไปครับนะครับเนี่ยคุณดูอีกรอบหนึ่งนะคุณดูตรงเนี้ยมันขึ้นมาไกลแล้วนะมันขึ้นมาไกลแล้วนะครับ
คือเราเห็นช้าไปครับแล้วราคาหุ้นมันก็ไม่น่าไปปั้นพอร์ตได้นะครับนะครับงั้นเรามองว่าแนวรับแนวต้านเอาแนวรับแรก31บาทคุณสังเกตไส้เทียนไหมขึ้นไป3375แล้วย่อลงมาเป็นบาทเลยย่อลงมา32นะระวังนะคนทุนสูงที่ตามเมื่อวานนะครับแนวรับมา 30.50 นะครับแนวรับหลังพิงฝาอยู่ช่วงนี้ครับ28บาทถึง27บาท25ตังค์ครับโอ้ถ้าหลุด27บาท25ไม่ต้องกลัวครับ 26.84 ก็หลุดแนวนี้นะนะครับประมาณนี้นะครับโอ้มีแนวรับตรงนี้ด้วยนะมีแนวรับ32ด้วยนะครับสรุปแผนทิพพยะครับแนวรับแรก3175สตางค์แนวรับถัดมา31บาทแนวรับถัดมา30บาท50สตางค์ครับแนวรับถัดมา29บาท38สตางค์แนวรับถัดมา28บาท75สตางค์แนวรับหลังพิงฝาอยู่27บาท25สตางค์กับ28บาทแต่ถ้าเป็นมุมมองผมเนี่ยตรงเนี้ยหลุดนะผมหนีแล้วเนี่ยช่วง30บาทหลุดผมหนีแล้วเพราะคุณขึ้นไป 33.75 คุณจะมาหลุดเลข30แล้วลงไป29มุมมองเป็นถอยทันทีครับมุมมองเสียทรงทันทีนะเหมือนเราตีระยะใกล้ครับเราตีระยะใกล้นะเนี่ยตีตรงนี้กับตีตรงนี้มันมาหลุดตรงนี้นะเนี่ยมาหลุด29นะเสียทรงแล้วเสียทรงเลยนะครับเสียทรงเลยนะครับโอเคแผนจบไปแล้วนะครับนะแต่ถ้าทิพยะกลับไปกระโดดผ่าน 33.75 ได้เนี่ยโอเคครับราคาแนวรับแนวต้านถัดไปราคาในกระดานขวามือใช้ได้เลยครับ34 35 36 37 38และ39บาทนะครับทีละบาทนะครับประมาณนี้เนาะนะครับสรุปแผนอีกรอบไหมสรุปแผนทิพยะครับแนวรับอันตรายสำหรับผมคือ30บาทอย่าหลุดอย่าหลุดนะแต่แนวรับแรกคือ3175กับ31หลุด30บาทเป็นผมถอยละถ้าเกิดผมทุนข้างบนนะทุนแบบ32ขึ้นไปผมถอยละผมไม่มารอหลุด 26.84 นะครับไม่มีทางนะครับถ้าหลุด 26.84 เนี่ยเราจะขาดทุนเยอะเราก็จะทนถือกันอีกนะครับนะตามนิสัยของพวกเรานะครับเพราะเราแบบขาดทุนแล้วมันแบบว่ารอความหวังอะไรประมาณนี้มันไม่น่าจะได้นะครับมองดูแต่ถ้าทิพยะกระโดดผ่านไปอีกรอบนึงไม่หลุด30บาทแล้วเด้งผ่าน 33.75 ไปโอกาสก็จะไปแนวต้านถัดไปครับราคาในกระดานนะขวามือนะครับเป็นใช้เป็นแนวรับแนวต้านถัดไปนะครับ34 35 36 37 38 39ทีละบาทนะครับประมาณนี้นะหุ้นมันสูงดูระยะย่อมั้ยระยะย่อของเส้น20วันครับบอกว่าอย่าหลุด29บาท20ตังค์แต่ถ้าขาลงจริงครับนี่เลยหลุด 26.84 ลงแน่ๆนะครับลงแน่ๆทุนเท่าไหร่ล่ะมันอยู่ที่เราครับทุนเท่าไหร่ดูทรงดูเส้นเทรนด์ขาขึ้นฝั่งโลมานี่ครับประมาณนี้เพื่อความสวยหรูเราจะตีเส้นเทรนด์ขาขึ้นฝั่งไฮให้ด้วยประมาณนี้ครับประมาณนี้นะเส้นเทรนด์ขาขึ้นฝั่งโลบอกว่าเนี่ยเห็นไหมพอเราไม่ตีอีกเส้นหนึ่งมันจะแลดูว่าหนีช้าหนีช้างั้นเราตีอีกเส้นหนึ่งเพื่อความสวยงามและหนีตายได้ไวเอ้ยไม่ใช่หนีดอยได้ไวนะครับนี่ครับอย่าหลุด30เอาง่ายๆอย่าหลุด30นะครับ
และอย่าหลุด28ลงมานะครับปรับเป็นขาลงทันทีนะครับทิพพยะนะหุ้นดีนะหุ้นดีงบก็ดีนะครับแต่ราคาแพงนะครับนะครับFC ทุนเท่าไหร่ผมไม่รู้นะครับวางแผนออกด้วยนะถ้าหลุด30บาทนะครับคนทุนต่ำก็ดูด้วยเนาะถ้าเกิดหลุด26หลุด28ก็เทคกำไรจะดีกว่านะครับสลับไปตัวที่ต้นเทรนนะครับมีทำแผนไว้เยอะแยะเลยนะครับลองเลือกดูเนาะนะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ